สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลดีๆและข้อวสารดีๆนะครับที่เกี่ยวกับตัว XRP นะครับรวมถึง Bitcoin ด้วยนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังสนใจเหรียญต่างๆเหล่านี้อยู่หรือว่ากําลังถือเหรียญนี้อยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ โอเคทีนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวราคาตลาดนะ้ปัจจุบันกันก่อนนะครับผมก็ Bitcoin ตอนนี้อยู่ที่36,400นะอิทย์เรียมอยู่ที่2 0 0 3, 3 5, นะครับ BnB อยู่ที่335นะ c a r d i n a อยู่ที่1.41นะครับผม Adortcoin 0.30นะครับ x r p อยู่ที่0.82นะครับผมรวมถึ่งปกระดอดอยู่ที่ 20.44นะครับผมก็หลยแะตัวค่อนข้างปรับลดลงมาอยู่พอสมควรนะครับผม4-5%เนาะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกที่สำคัญกันก่อนเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้นะเนาะก็ทางกราดตอไทยนะครับผมก็ได้ออกมาประกาศเนาะว่าจะห้ามนะครับผมห้ามในการที่จะซื้อขายโทเค็นที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับผมอันนี้ผมเอามาจากเฟซบุ๊กพี่หนึ่งปรามินนะหรือว่าเจ้าของสตังโปนะครับเขาก็ออกมา บอกนะว่าโอเคสรุปเนี่ยก็จะมะีมีมคอยนะครับผมเช่นเหรียญชิบะไม่รู้ว่ามีมคอยนี่จะเรียนจะรวมเหรียญโดสคอยไปด้วยหรือเปล่านะครับผมอ่าแล้วก็แฟนโทเค็นนะครับแฟนโทเค็นเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญอย่างเงี้ยเหรียญบาร์เซโลนาเหรียญจูเวนตุสเหรียญปารีสแซงต์ฌองแมงนะครับเหรียญเกี่ยวกับพวกแฟนคลับทั้งหลายนะครับผมก็ จริงตลาดนี้มันค่อนข้างใหญ่เนาะก็แบนเรียบร้อยแล้วนะครับผมแบนเรียบร้อยแล้วสาหรับตัว NFT ผมคิดว่าน่าจะแบนในเรื่องของงานแบบนี้นะถ้าผมเขาจะปิดต้องขออภัยนะครับผมอย่างเช่นงานเนี้ยรูปภาพเอ่อโควิดเอเลียเนี่ยที่เพิ่งขายได้ไปราวๆสามร้อยล้านนะนะเมื่อวันสองวันนี้นะครับผมก็ก็คงแบนนะถ้าถ้าถ้าเขาพูดแบบนี้นะ <c oughs> ครับผมถ้าเขาพูดแบบนี้นะก็เอ่อครับรวมถึงนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อมูลนะครับผมมาจากทางเฟซบุ๊ก บล็อกเชนรีวิวนะครับผมเขาก็ได้บอกเนาะว่าเ uh, พิ่มเติมจากข้อ2นะครับผมคือเขาบอกว่าในศูน uh, ย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าที่ใช้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับผมหรือว่าเอาง่ายๆเลยคือเอ็กเชิไหนที่มีเหรียญต่างๆที่อยู่ก่อนหรือว่าที่นําเข้ามาก่อนที่จะมีการประกาศเนี้ยก็สามารถที่จะใช้เหรียญเหล่านั้นต่อไปได้เนาะก็น่าจะเป็นก็น่าจะแปลว่าเหรียญต่างๆที่ยังอยู่ในเอ็กเชิงอยู่หรือว่าที่เอาเข้ามาให้ซื้อขายกันแล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะซื้อขายกันต่อไปได้นะครับผมแต่ถ้ามีเหรียญ meme coin เหรียญใหม่อาจจะเอาเข้ามาระบากแล้วเนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมลองดูแล้วกันอาจจะเป็นอีกหนึ่งการตลาดที่ทําให้คนไป d e f i ก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยก็ยังได้ลงอยู่เลยนะว่าคริปโตแฟนโทเคตแล้วก็ NFT เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาพลิกโฉมวงการฟุตบอลนะครับผมก็ เจอกรอตตสั่งเบรเข้าไปนะครับผมสำหรับแฟนโทเค็นนะก็อาจจะทําให้แฟนฟุตบอลทั้งหลายอาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างยากขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับผมอาจจะซื้อในไทยไม่ได้นะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปกันเลยครับโอเคครับผมสำหรับข่าวต่อมานะครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับรัฐเท็กซัสนะที่สามารถที่จะให้แบงค์เนี่ยสามารถที่จะถือ ตัวเหรียญบิตคอยได้ตามได้ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งมันหมายถึงอะไรเนาะทำไมเออแบงค์ถือตัวบิตคอยได้แล้วแล้วยังไงต่อนะครับผมก็มันจะหมายถึงว่าทางแบงค์เนี่ยสามารถที่จะเก็บตัวเหรียญคริปโตคอนแท็ซีผมไม่ไม่ชัวร์ว่าถ้าถือบิตคอยได้ก็คงน่าจะถือตัวเหรียญอื่นได้ด้วยนะเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ทางแบงค์เนี่ยสามารถที่จะสร้างธุรกรรมหรือว่าสร้างเซอร์วิสอะไรต่างๆที่จะเอามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนได้นั่นเองนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทางแบงค์เนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับผมในการที่จะดูแลเขาเรียกว่าอะไรดูแลคีย์ของเราอ่าหรือว่าดูแลเหรียญของเราได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยเราซื้อบิตคอยหรือว่าซื้อเหออรียญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราให้แบงก์เก็บเนี่ยมันจะมันจะเป็นมันจะดีหรอนะครับผมมันจะดีหรอแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรหรออะไรแบบนี้ครับผมซึ่ง โอเคแหละสมมุติถ้าเราเป็นรุ่นแบบเราๆหรือว่าคนที่มีความคล่องแคล่วในการเก็บหรือว่ามีเวลาในการที่จะดูแลเงินของเราเนี่ยก็โอเคผมว่าไม,ม่มีปัญห,หาครับเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้แบงก์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับผมเราจะซื้อแล้วก็เก็บเองก็ได้ถูกต้องไหมแต่ถ้า,อาลองลองนึกภาพสมมุติถ้าแบบมีคนที่แบบยุ่งมากนะครับผมเป็นแม่ลูกอ่อนมีลูกสองคนนะครับต้องทํางานเช้าจนถึงเย็นเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรแบบนี้ก็ อา,อาจจะยุ่งๆนะครับผมการที่เขาเมีเซอร์วิสบริการของแบงค์เนี่ยอาจจะฝากแบงค์ซื้อหรืออาจจะเป็นกองทุนอะไรของแบงค์ก็ได้เ้ยโอเคแหละโอนเงินเข้ากองทุนนี้ทุกๆเดือนแล้วให้แบงค์ไปจัดการให้อะไรแบบเนี้ยก็คงเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับผมต่อยผลตอ,อบแทนมันอาจจะได้น้อยลงหน่อยแต่ก็มีในเรื่องของระ,ระบบการจัดการที่จะทําให้คนต่างๆเหล่านั้นนะสามารถที่จะดูแลเงินของเขาได้นะเราก็สามารถอย่จะลงทุนในริโตัวคอเรนซีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมากมายนักก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครือว่า พี่ๆที่แบบอาจจะมีอายุเยอะแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องคอมเลยไม่มีความรู้เรื่องคอมเลยอะไรแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะทำธุรกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมสำหรับการที่ทางเท็กซัสได้ออกมาแอปพูบนะครับผมสำหรับตัว Bitcoin นะครับผมสำหรับตัว Bitcoin ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวคลิปก่อนหน้านี้นะทางาผู้ว่าการรัฐนะครับผมทางผู้ว่าการรัฐเขาก็ออกมาบอกว่าเขาได้เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่จะ สามารถที่จะให้รัเท็กซัสเนี่ยขยายตัวบล็อกเชนอินดัสทรีได้นั่นเองนะครับผมน่าสนใจมากสำหรับตัวรัฐเท็กซัสที่น่าจะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโลกบล็อกเชนเข้าไปที่รัฐนี้เยอะนะครับผมรวมถึงนะครับที่รัฐเท็กซัสนะครับผมก่อนหน้านี้เราจะสังเกตว่ามีเห็นข่าวนาะที่มีบริษัทบล็อกเชนนะครับผมเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปตั้งออฟฟิศนะครับที่รัฐเท็กซัสเนี่ยแล้วนะครับผมก็คือบริษัท Digital EC บล็ c กเ h a เนาะ เพื่อที่จะ,ะนําพลังงานแก๊สนําพลังงานที่เสียที่เกิดจากการขุดน้ํามันเนี่ยเอาออกมาใช้งานให้มันให้มันได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขาบอกว่าที่รัฐเท็กซัสเนี่ยมันมีที่ขุดน้ํามันอะ่ะเออเป็นเป็นร้อยๆอยเป็นร้อยๆอ,อยแหล่งเลยนะครับผมเขาก็เลยได้ไปตั้งตั้งตัวออฟฟิศนะครับผมตั้งตัวอีซีบลนะ็อกเชนที่นั่นเลยเนาะจะได้ดูแลในเรื่องของการนําพลังงานที่เสียจากการขุดเนี่ย เอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ต่อนะครับผมซึ่งทางซ e o ของทางอ c b l o c k c h a i n เนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่ากา,การคุณบิทคอยเนี่ยมันใช้พลังงานที่อย่างมหาศาลมากๆเลยนะครับผมใช้พลังงานมากเลยเนาะแต่มันจะสามารถที่จะ,ะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ไแก้ไขปัญหาในเรื่องของพลังงานที่มันมากเนี่ยโดยการที่จะใช้พลังงานที่อะ,อะไรอะพลังงานที่เสียจากแก๊สที่ขุดอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าพลังงานที่เวลเขาบอกว่าจากผม้าจว่าน่าจะเป็นพลังงานจาก บ่อน้ําอะไรแบบนี้ที่ที่อยู่ที่รัฐเท็กซัสนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะที่สามารถที่จะใช้พลังงานที่ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ที่เสียไปอยู่แล้วเนี่ยเอามาขุดบิตคอยน์นะครับผมผมคิดว่าอันนี้น่าจะคล้ายๆในกรณีของทางเอลซาวาร์หรือเปล่านะที่ใช้พลังงานจากตัวภูเขาไฟนะครับผมภูเขาไฟที่จะเอามาขุดบิตคอยน์นะน่าสนใจน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเรายังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับบิตคอยน์อยู่นะครับผมก็ทางคุณดลอนมั์สเนี่ยจะ ไม่มีบทบาทนะจะไม่มีบทบาทในตัว Mining c o n c i l ลนะครับหรือว่าเขาเขาจะว่า,น,าน่าจะเป็นคณะกรรมการควบคุมดูแลในการขุด i t c o i n นะไม่รู้ว่าตอนนี้มีแล้วหรือ,อยังนะครับผมแต่อีลอนมัสเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมอันนี้เป็นข่าวที่มาจากทางเว็บไซต์ดีคริปนะนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะสังเกตว่าทางคุณแมคเควสเตอร์เนี่ยหรือว่าเจ้าของแมคโครสตาจีเนี่ยเขาก็ได้ชวนคุณอีลอนมัสเนาะไปพูดคุยนะครับผมไปพูดคุยกับตัวคนขุดเหมืองน,นะครับผม ก็คงคิดว่าน่าจะไม่ได้เรียบร้อยดีเท่าไหร่นะน่าจะไม่ได้เรียบร้อยดีเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีนะสำหรับแฟนๆบิตคอยนะครับที่คุณยารอนมัสน่าจะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเรื่องของบิตคอยมากนักแล้วนะครับผมสําหรับตัวขุดเหมืองน,นะแต่เรื่องอปั่นตลาดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่สําหรับตัวเมมเบอร์คอนซิลเนี่ยคงคงไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายนะครับผมก็น่าจะเป็นข่าวดีนะสำหรับแฟนๆบิตคอยนะครับ ต่อมานะครับผมผมเอามาจากเว็บไซต์ The Daily h o l นะครับทางมหาเศรษฐีเลยนะพันล้านนะครับทิมดัปเปอร์นะครับผมเขาก็ได้บอกว่าตัวคริปโตเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงตัวอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมากเลยนะครับผมซึ่งทางคุณดัปเปอร์นะครับได้บอกว่าตัวคริปโตเนี่ยจะมาเปลี่ยนในรูปแบบของวงการการเงินทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินชันหรือว่าตัวประกันต่างๆนะครับผมรวมถึงการทํางานของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเฮลท์แคร ด้วยนะครับผมที่ตัวคริปโตเนี่ยสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้อย่างหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับผมซึ่งคุณแด๊ปเปอร์เขาได้พูดแบบนี้นะครับผมคือเขาบอกว่าเรามีสิ่งที่เกิดจากการรวมกันหลายๆเทคโนโลยีนะซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่แค่ธนาคารเฉยๆนะครับผมมันจะเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงระบบการเงินนะครับผมแล้วก็เขาเห็นว่าระบบการเงินเนี่ยมันสามารถที่จะระดมทุนด้วยบิตคอยทั้งหมดได้เลยนะครับผมรวมถึงซอเแอร์ Software ต่างๆเนี่ยก็สามารถจ่ายด้วยบิตคอยได้นะครับผมแล้วเราก็จะหลุดพ้นในเรื่องของภาษีแล้วก็ไม่มีในเรื่องของอการโกงการเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าระบบมันมันค่อนข้างที่จะโปร่งใสามากๆอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพึ่งพาระบบภาษีไม่ต้องพึงพบบงพ่งพาระบบบัญชีนะครับผมไม่ต้องมีการตรวจสอบไม่ต้องมีกฎหมายทุกอย่างสร้างขึ้นอยู่บนบล็อกเชนทั้งหมดนะครับผม เพราะว่าบล็อกเชนนสามารถได้เก็บข้อมูลได้อย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมสำ,บสำหรับการเก็บข้อมูลสําหรับบล็อกเชนนะนะซึ่งโอ้โหผมฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับผมมัน คือด้วยคอนเซปต์แหละโอเคผมมองว่ามันสามารถทําได้เนาะแต่ประเด็นคือรัฐบาลเนี่ยจะยอมให้ทําหรือเปล่านะครับผมในเรื่องของแบบไม่ต้องมีเรื่องของระบบภาษีหรือว่าไม่ต้องมีกฎหมายอะไรเลยอะไรแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะยากหน่อยนะครับผมน่าจะยากหน่อยแต่ถึงที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวอินชันเนาะหรือว่าการระบบประกันต่างๆนะครับผมที่จะสามารถที่จะให้ เราเนี่ยทำประกันได้นะรวมถึงเราไม่ต้องไปเคมหรือว่าต้องไปอะไรสมมติถ้าแบบเฮ้ยเราเกิดรถชนอะไรแบบนี้เขาก็รู้อยู่แล้วเฮ้ยเรามีประกันจากที่นี่ระบบบล็อกเชนก็รู้อยู่แล้วก็อาจจะส่งเช็คมาให้เราเลยโดยที่ไม่ต้องไปทําเรื่องอะไรวุ่นวายเลยหรือเราอาจจะทําประกันในเรื่องของสุขภาพแล้วเราป่วยโอเคมีฐานข้อมูลให้โอเคเคยทําประกันกันกบเอ่อไม่รู้สิบล็อกเชนอันนี้ก็ปุ๊บเลยนะครับผมได้ทันทีนะครับก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปทำเรื่องอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีคนคอยโอเปอเรเตอร์มากนักนะครับผมจะได้ประหยัดเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายสําหรับตัวกลางไปด้วยนะครับเราก็จะสามารถที่จะจ่ายค่าประกันที่ถูกลงนะครับผมหรือเราสามารถที่จะได้วงเงินประกันที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผม ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเนาะสำหรับโลกบล็อกเชนที่จะสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆระบบการเงินต่างๆได้ให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่มันต่ำขึ้นนะครับผมก็น่าสนใจดีนะครับผมว่าบริษัทประกันเนี่ยจะปรับตัวกันยังไงเนาะแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามีบริษัทประกันไหนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนคิดว่าน่าจะเขาเรียกว่าอะไรน่าจะ ได้ประโยชน์กับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะล,ลูกค้าก็จ่ายเงินที่ถ่ําลงแล้วก็ได้วงเงินประกันที่สูงขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันต่ำลงไปนะครับผมน่าจะมีคนนิยมเข้าไปใช้งานที่ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับที่คุณทิมเดปเปอร์เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางรู้สึกจะเป็นวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ก็เราลองเข้าไปถ้าใครอยากจะเข้าไปศึกษาดูเต็มๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับผมที่ช่องของคุณสกอตต์เมลเกอร์นะครับผมเราลองเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณทีมดปเปอร์เนี่ยได้ออกมาพูดนะครับผมเกี่ยวกับ Netflix หรือว่าบริษัทต่างๆเนะี่ยที่จะเริ่มทําการซื้อตัว BITCOIN เอามาเก็บไว้ในบริษัทแล้วนะครับผมเขาบอกว่า Netflix เนี่ยจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่รายต่อไปที่จะเริ่มลงทุนที่ตัว i t t o o n นะครับผมซึ่งตันนี้สมมติถ้าเราเข้าไปดูที่ตัว i t t o o n t ท e a s u r y นะจะสังเกตว่าตอนนี้มีใครบ้างละ่ะที่ ที่ถือบิตคอยเยอะที่สุดนะครับผมก็เป็นเมกโครสต์จี้นะครับถือจำนวน90,000กว่าบิตคอยนะครับเทสลาอยู่ที่42,000บิตคอยนะครับแล้วก็ Galaxy ซนะี่ดิจิตอลเนาะ16,000บิตคอยนะครับโอเคสำหรับข่าวต่อมานะครับผมอยู่ที่เวนะ็บไซต์ดีคริปเนาะเป็นเรื่องที่เป็นทฤษฎีแล้วกันนะครับผมว่าเผื่อใครอยากจะรู้เนาะว่าตัวแฮกเกอร์เนี่ย สามารถที่จะโดนจับได้อย่างไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลที่ที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมอันนี้เอามาจากทางเว็บไซต์ดีคลิปนะเขาได้บอกว่าเหตุผลที่ที่ทางแฮกเกอร์เนี่ยโดนแฮกเนี่ยมีอยู่ง่ายๆเลยนะครับผมมีอยู่ง่ายๆเลยถ้าเรา,เาไปดูที่ตัวเนื้อข่าวนะเขาบอกว่าทางแฮกเกอร์เนี่ยมันเป็นมือสมัครเล่นมากๆเลยนะครับผมที่พลาดพลาดทิ้งนะไม่จะพลาดทิ้งได้นะพลาดทิ้งตัว r i v a t e key นะครับผมไว้บน b ี c Wall อลนะ ที่พวกเขาเนี่ยได้ปล่อยออกไปพร้อมกับตัวมาแวร์นะครับผมในการที่จะเอาไปแฮกตัว p พ p e l i n e นั่นเองนะกะ็พาดส่งไปด้วยนะครับผมส่งตัว r i v a t e key ไปด้วยนะรวมถึงนะครับผมทางแฮกเกอร์เนี่ยได้ไปเช่าตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมในการที่จะ,ะทำในเรื่องของ l o u u s t t r a g e นะที่เวนะ็บไซต์ด i g i t a l ocean เนาะซึ่งเป็น ข่าวสวิตเนี่ยที่อยู่ในอเมริกาอยู่แล้วนะครับผมอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วเนาะโดยแฮกเกอร์นะครับผมได้ทิ้งตัว Pi เร็ดคียเนี่ยรวมไว้กับข้อมูลอื่นๆนะครับผมอยู่บน c ่าวโ o ล a ร e ของ Digital Ocean นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาบอกมานะไม่รู้ว่าจะจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ก็ก็อาจจะจริงก็ได้นะเราอาจจะคิดมากไปก็ได้ว่าเฮ้ยแฮกเกอร์ hacker, มันคงคงไม่ไดอ้อ่อะไรจะขนาดนั้นนะอุตส่าห์แฮกมาได้นะครับผมดันไป ทําให้เรื่องอะไรอ่ะเสียของไงเออาร์เหมือนเสียของนะครับผมคงคงไม่ค hmm. ิด hmm. ว so, ่ามันจะเป็นเรื่องจริงหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันคงอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงอาจจะเป็นทางราฐบาลกุกข่าวมาหรือเปล่านะครับผมหรืออาจจะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะซึ่งแฮกเกอร์อาจจะไม่ได้เรื่องจะจริงก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับผมก็นะสุดท้ายก็ได้เงินคืนไปแล้วนะครับผมแล้วก็ราคาบิตคอยน์ได้ตกลงไปแล้วนะครับผมก็ น่าจะตามนั้นนะครับผมโอเคครับผมสหรับข่าวต่อมานะครับผมเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเรื่องเกี่ยวกับทาง Ripple นะครับหรือว่าเหรียญ XRP นะครับผมซึ่งทาง Ripple เนี่ยเขาได้กำลังทำนะครับผมตัว XRP-L เนาะหรือว่า XRP Ledger นะที่จะสามารถที่จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้คนเนี่ยสามารถจะมาสร้างสามารถ Contract ได้บนตัวกระเป๋าตัวนี้ได้นะครับหรือว่าตัว XRP Ledger ได้นะครับผมก็ เป็นโปรเจกต์ที่ชื่ออันนี้นะคืออันนี้มันจะไม่ใช่ตัว XRP เฉ่ๆนะอันนี้จะเป็นตัวย่อคือ XRP L นั่นเองนะครับผมก็ถลักเขา้าไปดูที่ตัวเนื้อข่าวจาก The Daily h o เนี่ยเขาบอกว่าตัว XRP L เนี่ยจะเป็นไซส์เชนนะอ่าจะเป็นไซส์เชนนะครับผมซึ่งเหตุผลที่เขาสร้างตัวไซส์เชนมาเนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถจะใช้งานตัว Smart Contract หรือว่าใช้งานต่างๆได้โดยที่ไม่ไปกระทบต่อตัวระบบ XRP เดิมนะครับผมก็ไอ XRP เดิมจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเนาะก็เลยสร้างไซส์เชนมา เลยนะครับผมเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนโทเค็นนะระหว่าง XRP แล้วก็ XRPL ได้นะครับผมดูว่าเป็นบล็อกเชนอันนี้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนั้นะน่าจะเป็นตัว XRPL แล้วก็เอามาส่งข้อมูลหากันได้บริ d g e หากันได้นะครับผมโดยเป็นไซส์เชนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแลวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะสำหรับตัว XRP นะครับที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ไม่ได้หยุดในขณะที่กําลังมีการฟ้องร้องกับกรตตอกัน นะครับผมก็ไม่ได้หยุดพัฒนาอะไรนะก็ยังพัฒนากันอย่างต่อไปนะครับผมซึ่งผมได้ไปฟังข้อมูลของทางพี่หนึ่งปริมินนะที่ให้สัมภาษณ์กับทาง The Standard นะครับเขาก็ได้บอกว่าตัว XP p, p เนี่ยต่อให้อา่าจะแพ้หรือว่าชนะเนี่ยโอเคแหละสมมติถ้าชนะราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็ดีเหมือนกันคือ,ค,อคือแพ้คดีเนี่ยโอเคแหละก็อาจจะแค่โดนปรับนะพอโดนปรับปุ๊บ ก็กลับมาเป็นถูกกฎหมายเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะต่อให้แพ้เนี่ยสมมติถ้าเอกแมพีแพ้ an, จริงเนี่ยราคาก็อาจจะตกลงไปก็อาจจะเป็นโชคที่ดีในการที่จะเข้าซื้อก็ได้นะครับอันนี้พี่เหน่งไม่ได้บอกนะอันนี้ผมพูดเองนะแต่คลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เพื่อเชนเอเวอเรสต์ครับคิดว่า,าราคาสมมติถ้าแพ้คดีเนี่ยราคาน่าจะตกแล้วก็กลับขึ้นไปได้นั่นเองนะครับผมคิดว่านะ ไม่ใช่ financial advisor นะครับผมไม่ต้องเชื่อผมนะเป็นศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเองนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่การให้ข้อมูลในเรื่องของการศึกษาเท่านั้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจข่าวในวันสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ยังไงขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับผมยังไงถ้าใครชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนี้สามารถเดี๋ยวซื้อกาแฟให้ผมก็ได้นะกดคลิกลิงกกกก์ดดด้้้้้าาาานนนนนใตคคคคลลลิิปปีีี็็ไะะะรับบบบผมมมขอุณเยยยจพทๆแ ต่อไปอีกนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ